แต่ตอนนี้เล็กผมยังย้ำนะยังอยู่ในฐานะพยานแต่ถามว่าพยานในคดีเนี้ย39ล้านที่เล็กเอามา20ล้านเนี่ยมันไปมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วว่าเล็กผู้ชายคนนี้ที่อมรินทร์ทีวีเราไปเจอเนี่ยโดนส่งไปเป็นหนอนหนอนก็คือเป็นไส้ศึกอะผมพูดง่ายๆถ้าภาษาชาวบ้านเราไปเป็นสปายอะฮะไปสืบเรื่องในบ้านของมาดามอ้อยแล้วคุณผู้ชมฮะเอ๊ะมันมีข้อมูลด้วยนะทีมงานเราขึ้นข้อมูลมาก็ได้ฮะเปิดข้อมูลในเล็กรับงาน2ทางถามว่ารับงาน2ทางยังไงคุณผู้ชมฮะเล็กเองรับเงินจากทั้งทนายตั้มส่วนหนึ่งนะก็ค่าจ้างก็ค่าจ้างอันนี้ก็ไม่แปลกอะไรได้ข้อมูลไหมฮะเปิดข้อมูลในเล็กรับเงิน2ทางนี่ได้มาจากทนายตั้มเป็นเงินเดือนแล้วในส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับมาดามอ้อยเอาแหละไอ้ขนเงิน20ล้านกลับบ้านจาก39ล้าน19ล้านให้นุ๊กกับสาลินีนะฮะ20ล้านกลับบ้านทนายตั้มได้ค่าจ้างมา 100,000 บาทแล้วทนายตั้มก็ให้ไปอยู่บ้านมาดามอ้อยมาดามอ้อยยังบอกอุ้ยดีจังเลยทนายตั้มตอนนั้นส่งเล็กมาเป็นคนขับรถให้อ่ะให้สินน้ำใจไม่ได้ถูกๆนะคุณผู้ชมครั้งละหมื่นแล้วก็กินอยู่ฟรีกินหรูอยู่สบายที่บ้านมาดามอ้อยที่ปากช่องเขาใหญ่อะฮะจนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าก็ได้รับเงินรับทองกันจริงๆที่นั่นคุณผู้ชมคะวันนี้กลุ่มคนที่เคยสนิทสนมกับทนายตั้มยังไม่หมดคือมันจะมีเพจอะเนาะซึ่งเคยติดตามกลุ่มของทีมทนายประชาชนแล้วก็ไปสังเกตเห็นว่าเอ้ยคนนั้นก็เคยสนิทกับทนายตั้มคนนี้ก็เคยสนิทนะเคยร่วมงานกันวันนี้ตัวละครใหม่อีกคนนึงคือคุณวิริศคุณวิริศที่เพจแฉบอกว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยฟอกเงินอีกเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยทำธุรกิจหลายเรื่องแล้วก็เป็นการชี้เป้ากันว่าสนิทสนมกับนักการเมืองลูกพี่สนิทสนมกับนักการเมืองอีกแล้วก็รับทรัพย์สินของทนายตั้มมาฟอกแล้วหลายรายการแล้วถ้าดูย้อนประวัติของผู้ชายคนนี้10กว่าปีก่อนค่ะเคยโดนจับคดียาเสพติดอีกที่มาที่ไปคล้ายๆกันกับลูกน้องของทนายตั้มเป็นไปได้ไหมคนเนี้ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินแต่อย่าลืมว่าข้อมูลมาจากเพจไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวเจ้าตัวจะต้องออกมาชี้แจงแต่วันนี้เราได้ข้อมูลสำคัญจากภรรยาคุณวิริศเขาบอกว่างงมากเลยว่าทำไมสามีถึงถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ตอนนี้เสียหายมากเลยนะพี่ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้จักทนายตั้มหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นเลยส่วนคดีเรื่องยาเสพติดในอดีตอันนี้ยอมรับสามีเคยโดนคดีสมัยเป็นวัยรุ่นแต่ไม่เคยมีใครมาช่วยถามว่าทนายตั้มไปเอาออกมาจากคุกหรือเปล่าไม่เกี่ยวแต่คดีเกิดขึ้นในท้องที่สมุทรสาครเฉยๆหลังออกจากเรือนจำมาก็ทำธุรกิจซื้อขายรถแล้วก็ขายข้าวแกงล่าสุดเห็นบอกภรรยาไปแจ้งความแล้วนะคะเพราะว่าโดนข้อโดนเพจต่างๆเนี่ยโยงเข้าไปพาดพิงงงไปหมดแล้วว่าทำไมไม่ตรวจสอบดีๆก่อนใครส่งอะไรให้ก็ลงแบบทำให้คนอื่นก็เสียหายไม่รู้น่าจะมีคนแกล้งหรือเปล่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทนายตั้มไม่รู้จักไม่อะไรเลยมีคนมาแฉบอกว่ามีลูกพี่เป็นอะไรนะข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเออใหญ่เหรอใช่แบบนี้คงรวยไปแล้วล่ะถ้าเป็นคดีเสพตอนวัยรุ่นแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็ไม่มีใครช่วยคือติดเองออกเองแล้วก็ออกมาทำมาหากินกันปกติขายข้าวแกงหน้าบ้านธรรมดาแล้วก็ทำซื้อขายรถปกติทั่วๆไปไม่มีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองคนไหนเลยตรวจสอบได้เราไปแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วเพื่อความบริสุทธิ์ของเรากังวลไหมหรือก็โมโหมากกว่าว่าเราไม่ได้เครียดเรื่องเราไม่ได้เครียดเรื่องแบบเราทำผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราโมโหมากกว่าว่าเฮ้ยไม่ตรวจสอบให้ดีอะว่าใครแบบเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยขาส่วนตัวรู้จักกับทนายตั้มไหมพี่ไม่รู้จักเลยรู้จักในข่าวนี่แหละนี่ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยฮะแต่วันเนี้ยถามว่าเอาแหละเขายืนยันแล้วนะเขาไม่รู้จักแล้วเขาก็ปฏิเสธทั้งหมดแล้วไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ถามว่าวิริศคนนี้ทำไมถึงโดนโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับทนายตั้มคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมอย่างที่ผมเล่าไปหลายรอบแล้วว่าหลังจากที่จับกุมทนายตั้มกับเมียเขาต้องไปสืบสมบัติของทนายตั้มว่าสมบัติทนายตั้มมีอะไรบ้างแล้วพอเข้าไปในบ้านปรากฏว่าสมบัติทนายตั้มมันล่อยหล่อไปไหนหมดก็ไม่รู้คุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวมณีทีวีพยายามพลิกว่าเอ๊ะถ้าวิริศไปฟอกเงินมันเกี่ยวข้องอะไรอ่ะยอมรับนะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้คุยกับเมียเขาคุณวิริศมีบริษัทแล้วก็เปิดเป็นเต็นท์รถ
แล้วก็มีการขายรถอะไรต่างๆนานาอันนี้อาชีพเขาสุจริตนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าไอ้รถพวกนี้ต่างๆเป็นเปิดเต็นท์รถมือสองมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะซื้อรถขายรถได้เงินกลับมามันก็คือการฟอกเงินถูกไหมแต่อันนี้เขาบอกเลยว่าไม่เกี่ยวข้องผมทำธุรกิจของผมแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับทนายตั้มเลยแล้วถ้าไปดูเรื่องความสนิทสนมกับนักการเมืองก็เห็นบอกว่าเคยเป็นทีมเหมือนกับเป็นทีมช่วยหาเสียงอะแต่ว่าไม่ได้ไปใช้ไออำนาจอิทธิพลอะไรท้องถิ่นในการเข้ามาเกี่ยวข้องกับทนายตั้มเลยอันนี้ขอตัดไปนะคะเพจไปเอาข้อมูลอะไรที่ไหนมาคุณผู้ชมคะวันนี้ที่บอกว่าเป็นการรวมพลคนหน้าคุ้นก็เพจอีกนั่นแหละเขาบอกว่ามีคลิปหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เปิดตัวทีมงานทนายประชาชนก็จะมีทีมงานเมื่อกี้มีคุณเบียร์อยู่ในนั้นด้วยนะมีทีมงานที่เคยทำงานร่วมกันแล้วก่อนหน้านี้มีคลิปวิดีโอเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เหมือนหนังเลยแล้วมีคนที่น่าคุ้นจริงๆอยู่ในนั้นทีมงานลองเปิดคลิปนี้มาเมื่อสักครู่คือเบียร์นะคะนี่เอาเปิดเต็มๆเลยก็ได้ไม่ต้องดูหน้าพวกเราก็ได้ค่ะเหมือนไหมเหมือนอะไรคะคุณผู้ชมจำอะไรบางอย่างได้ไหมอ๋อแบบนี้เลยเออแบบนี้เลยแบบละครคุณธรรมเลยอะนะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมบอสบอสเนาะเหมือนเป๊ะเลยพูดแล้วก็ดูแบบแม่ขนหัวนี่มันลุกดีจริงๆเลยเหมือนกันเลยฮะคุณผู้ชมเอาแหละก็เป็นโปรดักชันหนึ่งหลังจากที่อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ามายังนะตอนนี้ยังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการโยงมาได้ว่าคนนี้เคยเป็นคนข้างกายคนนี้เคยเป็นคนใกล้ชิดคนนี้ไม่ได้ทำแค่สำนักงานกฎหมายนะคุณสายหยุดก็อยู่ในนี้จำได้ใช่ไหมคะนี่เบียร์ที่เราเล่าให้ฟังไปนี่เป็นไงล่ะหันมาแบบแม่เท่ซะด้วยพี่สายหยุดก็เป็นทนายก็ยอมรับคุณสายหยุดบอกก็ผมก็เคยอยู่ในสิทธาลอเฟิร์มมาก่อนไงแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ออกมาแต่วันเนี้ยมันคือดิจิตอลฟุตปรินท์ฮะทุกอย่างทั้งหมดที่อยู่รอบตัวของทนายตั้มมันก็ถูกชาวโซเชียลขุดขึ้นมาหมดนั่นแหละเออกำลังจะดูว่าตอนนี้ไล่หมดหรือยังวันนี้ที่ไล่เลียงมาเป็นคนสนิทคุณวีริศชี้แจงแล้วไม่เกี่ยวข้องคุณเล็กเจอแล้วไม่เกี่ยวข้องคุณบอที่บอกว่าเป็นเบียร์หรือเปล่าปลอมเป็นเฉินคุณก็ไม่ใช่คือวันนี้ทุกคนปฏิเสธหมดเลยนะคะอาทีมงานต้องเปิดไปหน่อยไล่สักนิดนึงอันนี้จะให้ดูว่าเขาแจงแล้วฟอกเงินไม่ใช่ไม่หนีด้วยคุณเล็กขนเงิน20ล้านตอนนี้ยังไม่ได้โดนข้อกล่าวหาอะไรเบียร์ไม่ได้ปลอมเป็นเฉินคุณโอคุณผู้ชมวันนี้คุณโอไม่อยู่บ้านแล้วไปไหนไม่รู้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังส่วนคุณแจ็คเห็นบอกวันนี้ไม่อยู่บ้านแล้วอีกเหมือนกันแล้วก็มีนุกับสารินีร่วมขบวนการ39ล้านอันนี้โดนข้อกล่าวหาอยู่ในเรือนจำไปแล้วตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีโดนจับแต่ทรัพย์สินหายทรัพย์สินของทนายตั้มเอาเฉพาะที่ได้มาจากมาดามอ้อยเนี่ยจริงๆเป็นหลักร้อยล้านนะคะเป็นร้อยฮะ71ล้านเข้ากระเป๋าเขาหมดเลยนะเอออาจจะเป็นแบบเป็นบ้านเป็นอะไรไปก็แล้วแต่39ล้านก็ได้ไปอีก20ล้านถ้าตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกรวมๆแล้วก็เป็นร้อยล้านเพราะฉะนั้นวันนี้อะค่ะทรัพย์สินไปไหนเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีมีไม่ถึง20ล้านส่วนบ้านโดนอายัดไว้ละรถบางคันโดนอายัดไว้แล้วแต่ตู้เซฟว่างเปล่าตู้เซฟสูง2เมตรผมเนี่ยสูง184สูงเกินผมก็ไปอีกฮะคุณผู้ชมแล้วมันจะกว้างขนาดไหนอ่ะเปิดมาบอแบ๋เลยทั้งที่รูปที่ลงในโซเชียลกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูเรือเป็น10 20ล้านหายไปหมดเลยหายหมดเลยหายไปไหนวันนี้เลยมีคนหอบหลักฐานมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบแล้วบอกว่าลองไปดูหน่อยสิไอ้พวกคนสนิทพวกเนี้ยไม่ได้เป็นคนเก็บทรัพย์สินหรอกไปดูญาติเขานู่นญาติโกโหติกาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เชิญมาสอบปากคำโดยเฉพาะกลุ่มน้องชายของทนายตั้มซึ่งคุณอัจฉริยะบอกว่าน่าจะพัวพันกับพวกเว็บพนันโดยเงินลงทุนส่วนใหญ่สงสัยว่าเป็นเงินเจ้อ้อยด้วยซ้ำไปแล้วก็มีน้องสาวของทนายตั้มที่เป็นคนดูแลเรื่องการเงินเพราะปกติแล้วทนายตั้มไม่ไว้ใจคนนอกคุณผู้ชมคะวันนี้คุณอัจฉริยะกางรายชื่อบุคคลต้องสงสัยแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้คนขนเงินก็จะมีเล็กใช่ไหมลูกน้องนอกจากนี้มีข้าราชการ
กองทัพอากาศอีก2นายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็เอารายชื่อมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแล้วส่วนเรื่องของทรัพย์สินตอนนี้น่าสงสัยว่าน่าจะมีอย่างต่ำ300ล้านนะคะโอ้โหไอ้ร้อยล้านเนี่ยมันนิดเดียวกับผีกเดียวเราไม่รู้หรอก300ล้านก็วันนี้มีหลักฐานหลายเรื่องไม่ได้มีแค่เรื่องทรัพย์สินนะเรื่องพฤติกรรมของทนายตั้มที่ก่อนหน้านี้เคยทำคดีแล้วชอบปลอมแปลงเอกสารเพื่อหวังผลทางคดีทำมาหลายต่อหลายครั้งแล้วผมก็พูดตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยก็จะนำพยานหลักฐานที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายทรัพย์สินของทนายตั้มแล้วก็รู้ว่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยของทนายตั้มมากกว่า300ล้านเนี่ยนะครับอยู่ที่ใครบ้างนะครับวันนี้ที่เราระบุเนี่ยมี4คนของผมนี่จะเป็นเครือญาติเขาเลยก็คือน้องสาวเขาเนี่ยจะเป็นคนดูแลด้านการเงินให้ตั้มอยู่ตลอดเวลานะส่วนน้องชายเขาอีกคนเนี่ยก็ผัวพันกับเว็บพนันนะแล้วก็เชื่อว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินที่ตั้มเนี่ยเอาไปลงทุนในเว็บพนันนะครับคือตั้มเนี่ยจะไม่ใจคนก็จะนำหลักฐานชิ้นหนึ่งสำคัญก็คือว่าทนายตั้มเนี่ยสัญญาผ่านมาเนี่ยมีการปลอมนะครับเอกสารทางราชการมีการปลอมลายแล้วก็มีการสร้างหลักฐานเท็จพูดง่ายว่าไปการไปเบิกความต่อศาลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องผมเนี่ยนะครับกับพันตำรวจโทรังยศเกศรบัวเนี่ยนะครับทุกคดีนะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องของการใช้มาตรการพรบยาติดระดับ2เนี่ยอันเป็นเท็จนะครับในการปลอมบันทึกจับกลุ่มอันเป็นเท็จแล้วก็มีการนำไปฟ้องผมที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครในเรื่องของการแจ้งความเท็จศาลก็มีคำพิพากษายกฟ้องเนี่ยนะครับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่จะมาประกอบสำนวนคดีพี่อ้อยเนี่ยนะครับให้แน่นหนามากขึ้นว่ามีเคยมีพฤติกรรมในกรณีที่ศาลเนี่ยได้มีคำพิพากษาแล้วนะครับก็จะท่านผู้ชมคะเขาบอกว่าอยู่กับญาติซึ่งอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เงินบางส่วนเอาไปเก็บไว้ที่บ้านญาติจริงนะ20ล้านใช่ไหมกระเป๋าเอาไปเก็บไว้ที่บ้านแม่เพราะฉะนั้นวันนี้ทรัพย์สินอยู่ที่ไหนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย